สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะและในวันนี้ค่ะไม่มีอะไรมากเลยนะคะเรื่องราวของเรานั่นก็คือวันนี้เราจะมาแกะกระปุกออมสินนะคะที่มันเต็มแล้วนั่นเองนะว่าเนี่ยเจ้ากระปุกเนี้ยมันมีกี่บาทนะคะก็กระปุกเนี้ยแองจี้รู้สึกว่าแองจี้เนี่ยจะเก็บตั้งแต่วันที่สักประมาณ10กว่าหรือ20เนี่ยค่ะของเดือนกุมภาแล้วก็วันที่แองจี้เปิดเนี่ยนะเป็นวันที่13พฤษภามันก็น่าจะประมาณสักกี่วันนะ70สักประมาณ70 80วันอะไรประมาณนี้ป่ะเออเนาะมันน่าจะประมาณนี้นะคะก็วิธีการเก็บเงินของแองจี้นะคะก็แองจี้จะแบ่งกระปุกเล็กอย่างเงี้ย okay. เอาไว้เก็บไว้ใช้จ่ายรายเดือนรายเดือนก็อย่างเช่นแบบว่าแองจี้เนี่ยจะมีภาระในการแบบว่าไปหาหมอทุกเดือนเนาะกระปุกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บไว้แบบจะหยอดเงินทุกวันเพื่อที่จะใน1เดือนเนี่ยแองจี้จะเข้าเมือง1ครั้งอย่างงี้นะคะเพื่อที่จะไปหาหมอแล้วก็ไปกินอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเนาะก็ตรงนั้นก็จะเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้แต่ที่มาเก็บกระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเห็นมี2กระปุกนี้นะแต่ว่ากระปุกนี้ยังไม่เต็มวันนี้เราจะแกะกระปุกนี้ก่อนก็คือว่ากระปุกใหญ่ๆเงี้ยแองจี้กะว่าไว้แบบเอาไว้เก็บอีกธนาคารนึงเพื่อที่จริงๆเป็นงบท่องเที่ยวอ่ะมันอาจจะดูเล็กน้อยนะแต่เราก็ควรที่จะมีงบแบบว่าท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเงินเก็บยามเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แองจี้มาคิดดูนอกจากเงินเก็บที่เราแบบเก็บไว้อีกธนาคารนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราจะแยกเป็นแบบว่าปีกย่อยโอ้มันแกะยากมากเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงทำไมมันแกะยากมากเลยอ่ะคือว่าตอนเนี้ยโดนกระปุกออมสินพลาสติกนะคะบาดดูสิเนี่ยเป็นแผลเนี่ยเห็นไหมโอ้มันแกะยากอ่ะใครรู้วิธีช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเออกระปุกออมสินแบบทุบเอาง่ายกว่าว่ะตอนนั้นเราซื้อมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเห็นราคามัน20บาทไม่ใช่20บาทสิอันนี้25บาทแล้วมันดูจุได้เยอะอ่ะเอาแป๊บนึงนี่เราก็แกะออกแล้วนะคะแล้วก็เงินที่ได้นี่คือกองใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะถ่ายให้ทุกคนดูยังไงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนี่นะคะเงินที่แกะออกมาได้นะจากกระปุกออมสินเมื่อกี้นี่นะคะนี่ก็คือเงินที่เราแบบเก็บประมาณ 70-80 วันเก็บทีละ20บาท50บาท100บาทนะคะก็แล้วแต่บางวันก็ไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวเราจะมานับให้ดูว่าที่เราเก็บมาประมาณ 70-80 วันเนี้ยมันได้เท่าไหร่นะคะเอาละค่ะเราก็นับเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เป็นแบงค์20ถุงนี้นะ 2,000 ว้าวอันนี้ก็เป็นแบงค์ร้อยพันหนึ่งเป็น 3,000 แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบงค์ร้อยบวกแบงค์50บวกแบงค์20นะคะอีกพันหนึ่งก็เป็น 4,000 เป็น 4,000 แล้วก็อันนี้เหรียญ10เหรียญ5แล้วก็แบงค์20นะคะรวมกันเป็น500เป็น 4,500แล้วก็เหรียญอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้นั่นมีเหรียญ2บาทนะคะกับเหรียญ5อันนี้101 4,600อันนี้เหรียญบาท101เป็น 4,700 ยอดรวมทั้งหมดนะคะใน80วันประมาณคร่าวๆเนาะ80วันเราก็เก็บได้ประมาณ 4,000700ก็อันนี้ก็จะเป็นงบเอาไว้เก็บไว้ท
ทับกันเพื่อที่เอาไว้ไปเที่ยวนะคะนอกจากนี้เนี่ยแองจี้ยังมีเคล็ดลับอีกนั่นก็คือแองจี้จะแบ่งอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกนะคะว่าจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนเพราะว่า1เดือนเนี่ยแองจี้ออกไปนอกเมืองเนี่ยแค่1ครั้งเนาะก็จะมีค่าใช้จ่ายไปหาหมอไปอะไรอย่างเงี้ยก็1ครั้งก็จะเก็บตรงนั้นนอกจากนี้เนี่ยแองจี้ยังมีกระปุกย่อยๆซึ่งจะอยู่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นกระปุกแบบค่าประกันสังคมอย่างเงี้ยของแองจี้ของพี่เจมอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยว่าใช้วิธีเก็บตังค์วิธีนี้ก็เพิ่งใช้ได้ไม่นานหรอกแสงที่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมันดูแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปมากๆขึ้นก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยหันมาสนใจเรื่องการออมนะคะแบบว่าแบ่งแยกเป็นแบบย่อยๆหรือว่าออมแบบไหนก็ได้ถ้าคนเรามีจุดเริ่มต้นในการออมแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเพิ่มพูนมากขึ้นยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็มานับเงินให้ดูนะคะแล้วก็มาบอกทริคของตัวเองที่เป็นวิธีการเก็บเงินยังไงอย่างนี้เนาะก็มาแชร์ให้เพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะชอบนะคะยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่วยกันติดตามเยอะๆๆๆฝากไว้ด้วยนะคะไปละค่ะ